ัญลักษณ์ของพรรคราษฎรกลุ่มที่เคยชุมนุมแล้วมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะนี่แค่ธงที่ไปอยู่ด้านหลังนะฮะนะนี่บรรยากาศก็ยังปลุกกันอยู่ฮะนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายงานสดเพิ่มเติมเข้ามานะฮะว่าบรรยากาศเนี่ยรอบๆเป็นยังไงรวมถึงมุมสูงนะแล้วก็ภาพรวมนะการชุมนุมเนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงต่อมีรายงานเพิ่มเติมฮะว่าวันนี้ผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยว่าได้เตรียมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เทศกิจ10นายนะที่จะมีผู้ชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะกทม.ก็เตรียมสนับสนุนตามคำร้องขอของตำรวจเช่นรถสุขานะเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยการจราจรอย่างนี้เป็นต้นและยังบอกด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้นะให้มาที่ลานคนเมืองเพราะว่ามีการเคลียร์พื้นที่ไว้ให้แล้วถ้าเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเดินมานิดเดียวก็ถึงลานคนเมืองแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ให้ชุมนุมตามประกาศของกทม.นะคะครับนะก็เตรียมพร้อมรับนะค่ะพ่อเมืองนะพ่อเมืองนะเป็นพ่อเมืองกทม.จริงค่ะคุณชัดชาติฮะนะส่วนในโลกออนไลน์ฮะก็มีการโพสต์ที่น่าสนใจนี่คือมีหลายๆเพจอะที่โพสต์ข้อความเนื้อหาในลักษณะเดียวกันอะนะคือโจมตีศาลพูดง่ายๆแต่หลายเพจเลยนะค่ะนะเขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นงานก๊อปหรือมันเป็นงานโปรโมทนะที่รับงานกันมาหรืออย่างไรค่ะเพราะมันคำสโลแกนเดียวกันหมดเลยประโยคเดียวกันเลยประโยคเดียวกันเลยค่ะแล้วในแฟนเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะซึ่งแกนนำก็คือรุ้งปนัสยาในประกาศนะฤดูการชุมนุมใหญ่กลับมาอีกครั้งแล้วนะแล้วก็ขอให้ประชาชนเป็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ลงเลขบัญชีฮะต้องการท่อน้ำเลี้ยงจำนวนมากเปิดรับบริจาคแล้วนี่คือประกาศนัดหมายขอตังค์ด้วยพูดง่ายๆค่ะแล้วก็นัดหมายชุมนุมนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยกลุ่มทะลุแก๊สโดยกลุ่มโมกหลวงริมน้ำที่ประกาศกันแต่ที่ไปตอนนี้ก็ผสมผสานหลายกลุ่มแล้วค่ะเท่าที่สังเกตดูนะนี่แล้วก็สปปส.เนี่ยที่ไปอยู่ตรงวัดพระแก้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงสายฮะเดินทางไปร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ไปร้องเรื่องอะไรเอาหลักฐานไปยื่นต่อศาลขอถอนประกันนายอานนท์นำพาเพราะว่าอานนท์เนี่ยตั้งแต่โพสต์นัดหมายนะแล้วก็ไปที่สกายวอล์กตรงหอศิลป์นะเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวเพราะนายอานนท์นำพาเนี่ยเป็นจำเลยคดีมาตรา112คดีหมายเลขดำที่1671/2564ฮะก็เมื่อกี้เราไปยื่นหนังสือเพื่อต่อการประกันตัวของทนายที่ว่ายุยงปลุกปั่นรนชาวบ้านลงถนนกันนะครับตอนนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับในกรุงเทพกันไปทั่วเลยนะครับแถมยังส่งสื่อสารไปถึงต่างจังหวัดให้ออกมาป่วนออกมาทำร้ายยังจะทำร้ายประเทศกันไปถึงไหนนะครับก็เลยวันนี้เมื่อกี้ยื่นเรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นต่อศาลแล้วแต่จะถอนหรือไม่ถอนก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลท่านกลุ่มนี้ได้ไปยื่นนะว่ามีพฤติการที่อาจเข้าข่ายค่ะนะก็ต้องดูว่าคุณอานนท์นำพาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นจำเลยไม่ใช่คดีด้วยหลายคดีบางคดีสืบเสร็จแล้วเหลือแต่อ่านคำตัดสินแต่ช่วงนี้ก็ปรากฏว่าออกมาเคลื่อนไหว มีทั้งโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนเตรียมชุมนุมอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไปร่วมชุมนุมแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วยที่สกายวอล์กวันก่อนแล้วก็รอดูว่าวันนี้อานนท์จะไปหรือไม่นะฮะนี่ภาพสดๆท่านผู้ชมจะได้ดูตลอดแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่เพิ่มเติมมาเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการปล่อยคลิปเสียงนะสะพัดใน TikTok เลยนะเป็นคลิปเสียงที่อ้างนะอ้างว่าเป็นเสียงของบุคคลระดับสูงเพราะมีการลงเป็นภาพด้วยแต่คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงเป็นภาพนิ่งแปะอยู่เป็นบุคคลระดับสูงนะที่ทำให้คนเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของท่านแล้วท่านเนี่ยให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง112เกี่ยวกับเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีในทางที่เป็นคุณกับนายพิธาพูดยังไงสะพัดเลยในโลกออนไลน์เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดเมื่อเย็นที่ผ่านมาคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์นี่โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตนะฮะว่าเวรกรรมทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้า
ข้อมูลในสื่อออนไลน์ไม่มีอะไรที่ตามไม่เจอเห็นคลิปนี้มาแต่แรกมั่นใจเป็นเฟกนิวส์เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหมิ่นจาบจ้วงอ้างเป็นพระสุรเสียงนะอันนี้อีกคลิปหนึ่งชัดเจนเจตนาทำลายสถาบันประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบวันนี้นอกจากข่าวใหญ่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เจ้าหน้าที่ไซเบอร์ความมั่นคงแกะรอยอวตารแกะรอยตามเจอแล้วนะอวตารสุขสันต์3638เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตามจนเจอที่มาของต้นทางเฟซนิวทั้งคนทำคลิปและต้นทางของเจ้าของเสียงด้วยค่ะไม่ใช่เรื่องนิติสงครามอย่างที่ตลสตรนะใช้112กันแกล้งเอาผิดอย่างที่ต้อมส้มตีปิ๊บบิดเบือนมาตลอดไม่ใช่แต่นี่คือการบิดเบือนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมค่ะนี่คุณเสริมสุขอัปเดตว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตามจนเจอตัวเลยนะนี่เราประมวลสถานการณ์นอกสภามาให้เรียบร้อยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเกาะติดสถานการณ์ต่อทีนี้ถ้าสรุปประเด็นการเมืองหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะปรากฏข่าวออกมามุมมองของสื่อต่างประเทศว่ายังไงหลังจากที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยยื่นจมูกเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ระบบกฎหมายไทยหลังเลือกตั้งนะมีความน่าวิตกกังวลผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกเนี่ยมีคดีนะปรากฏว่าวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานฮะ CNN AP AFP Reuters นะก็รายงานข่าวในประเทศไทยนะก็เป็นการรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนี่โดยเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลสั่งนะแล้วก็บางฉบับนี่ก็ให้นัยยะว่าในขณะที่กำลังบทนายกด้วยนะคือมีนัยยะในทางเป็นคุณกับคุณพิธาหมดเลยพูดง่ายๆบอกว่าเป็นการสุ่มฟืนในกองไฟอย่างนี้อันนี้สื่อต่างประเทศตะวันตกนะค่ะไปในทางเดียวกันหมดเลยใช่วันนี้กำลังจะเลือกนายกแล้วศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะส่วนสื่อในไทยฮะประเด็นใหญ่วันนี้นะกรณีคดีหุ้นสื่อแล้วที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายพิธาอันนี้แนวหน้านะฮะศาลรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ข่าวสดนะฮะให้เห็นทิศทางนะแต่ละสำนักสั่งหยุดหน้าที่นะฮะเมื่อสักครู่ไทยรัฐอันนี้อมรินทร์นะฮะนี่พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.พิธาถือหุ้นสื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฮะอันนี้เพจข่าวออนไลน์เชียงใหม่นิวส์นะนี่อันนี้หลายสำนักนะฮะสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะช่อง8หยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมนี่แต่ละฉบับก็พาดหัวไปในทางเดียวกันศาลรับไต่สวนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะในแบนเนอร์ของพรรคก้าวไกลเองฮะใช้คำว่าด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งแขวนพิธากรณีหุ้นไอทีวีนะ